สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนทำลดพลังงานลมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อใบพัดหมุนนะคะลมก็จะวิ่งไปข้างหน้านะคะไปดูวิธีการทำกันเลยมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่อ้อมก็จะใช้ด้วยกัน2ขวดแบบนี้นะคะขวดตัวนี้นะคะพี่อ้อมก็จะทำเป็นตัวลดค่ะและอีกขวดนึงนะคะก็จะทำเป็นในส่วนของใบพัดด้านหลังนะคะและอีกส่วนนึงนะคะก็คือส่วนของล้อนะคะก็จะใช้ฝาขวดทั้งหมด4ฝาค่ะแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้น2อันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะทำในส่วนของตัวลดก่อนเลยนะคะก็จะใช้ขวดตัวนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ทำการตัดสติ๊กเกอร์ออกก่อนเลยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็หาเส้นแบ่งครึ่งกลางขวดนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2จุดนะคะคือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อเราหาจุดกลางได้แล้วค่ะพี่อ้อมก็จะทำการติ๊กจุดนะคะเพื่อที่จะใส่ล้อนะคะนี่ค่ะเราก็จะเจาะตรงนี้นะคะนี่นะคะส่วนที่เว้าตรงนี้พอดีค่ะแล้วเราก็จะติ๊กห่างจากเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะเส้นแบ่งครึ่งกลางจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะติ๊กออกข้างละ2เซนติเมตรค่ะนี่นะคะฝั่งขวา2เซนติเมตรก็คือจะอยู่ที่4เซนติเมตรแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายออกมาอีก2เซนติเมตรค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเจาะตรงนี้นะคะส่วนล้อหลังค่ะเราก็จะทำการเจาะให้อยู่ประมาณตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็วางเลข2นะคะไว้ตรงเส้นแบ่งครึ่งกลางค่ะแบบนี้นะคะเราก็ทำการติ๊กได้เลยค่ะออกฝั่งละ2เซนติเมตรนะคะนี่นะคะเราก็จะได้กับจุดที่เราจะเจาะแล้วนะคะแล้วเราก็ทำการเจาะเลยนี่นะคะวิธีการเจาะนะคะเราก็จะเจาะให้เป็นรูปวงรีนะคะโดยที่เราจะเอียงมือแบบนี้ค่ะนี่นะคะค่ะเมื่อเจาะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะลองนำไม้นะคะมาใส่ดูค่ะนี่นะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็ยังจะแน่นอยู่นะคะแล้วก็เจาะเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะเราต้องเจาะให้ลุ่มหลวมนะคะมีขนาดใหญ่กว่าไม้นะคะล้อจะได้หมุนได้ค่ะนี่นะคะความหลวมก็ได้พอดีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการเจาะรูด้านบนนะคะนี่ค่ะเราก็หันมาฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วเราก็จะวัดออกจากเส้นแบ่งครึ่งกลางจะอยู่ตรงนี้นะคะข้างละ3เซนติเมตรค่ะนี่นะคะเราก็วางเลข3ไว้ตรงเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะติ๊กออกฝั่งขวามาถึงเลข6นะคะก็ฝั่งซ้ายแล้วเราก็จะเจาะมาถึงตรงนี้นะคะนี่ค่ะให้ห่างจากก้นขวดขึ้นมาประมาณ4เซนติเมตรนะคะนะคะแล้วเราก็จะลากทั้ง2เส้นลงมาห่างกันค่ะนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ทำการตัดตามรอยที่เราวาดได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะตัดมาถึงแค่ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะตัดตัวนี้นะคะให้มีความยาวนะคะขึ้นมา2เซนติเมตรค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะพับขึ้นมาให้คล้ายๆกับกระจกนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดมุมให้โค้งๆนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเจาะรูตรงก้นเพิ่มอีกหนึ่งรูนะคะเพื่อที่จะประกอบเข้ากับใบพัดนะคะนี่ค่ะเจาะเข้ามาเลยแล้วเราก็จะเจาะอีก2รูนะคะเพื่อที่จะล็อกกับเคเบิลไทยนะคะ
ี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวรถแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะพี่ออมก็จะทำในส่วนของล้อนะคะเราก็จะทำการเจาะรูตรงกลางค่ะแล้วก็เจาะให้หมดเลยค่ะนะคะแล้วเราก็นำไม้ลองมาวัดดูนะคะนี่นะคะก็จะแน่นพอดีนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะทำการประกอบไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะประกอบไว้แบบนี้นะคะส่วนอีก2ฝานะคะเราก็จะไว้ประกอบตอนสุดท้ายนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะพี่ออมก็จะทำในส่วนของใบพัดนะคะเราก็จะตัดสติ๊กเกอร์ออกก่อนเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะตัดเอาเฉพาะส่วนนี้นะคะให้ตัดตรงเส้นตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะได้ส่วนนี้แล้วนะคะพี่ออมจะเช็ดทำความสะอาดด้านในก่อนค่ะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งออกให้ได้8ส่วนนะคะแล้วก็ตัดมาเลยเมื่อเราตัดได้8ส่วนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับลงมาแบบนี้ค่ะพับให้เป็นเส้นทะแยงแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะพับลงมาให้เป็นเฉียงๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทำทั้งหมด8ชิ้นเลยค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะแล้วพี่ออมก็จะทำการตัดตกแต่งตรงขอบนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะแล้วก็จะได้ส่วนของใบพัดแล้วนะคะแล้วขั้นต่อไปค่ะเราก็จะนำฝานะคะมาทำการปิดด้านบนนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็กางออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นำมาปิดด้านบนค่ะแล้วเราก็จะทำการหยอดกาวร้อนเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้กาวแห้งสักครู่ค่ะนี่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็ทำการเจาะรูตรงกลางได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เจาะทั้งสองฝั่งเลยนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นต่อไปค่ะเราก็นำไปพ่นสีสเปรย์กันเลยนี่ค่ะเมื่อใบพัดแห้งแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วพี่อ้อมก็จะทำการนำมาประกอบกับด้ามนะคะซึ่งจะทำจากไม้แขวนเสื้อแบบนี้ค่ะตัดให้มีความยาวอยู่ที่7เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะลอกในส่วนของพลาสติกออกตรงนี้นะคะเราจะตัดออกทั้งหมด4เซนค่ะแล้วก็จะเหลือส่วนด้ามตรงนี้นะคะ3เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะประกอบเข้ามาเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนำพลาสติกนะคะมาปิดด้านบนค่ะเพื่อไม่ให้หลุดนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบล้อเข้ากับตัวรถนะคะนี่ค่ะก็จะนำส่วนที่เราเตรียมไว้ส่วนนี้นะคะประกอบเข้าไปกับตัวรถเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะประกอบทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยนะคะเราก็จัดให้ล้อตรงๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะพี่อ้อมก็จะทำการตัด
ในส่วนของไม้ที่เหลือออกก่อนนะคะเมื่อเราจัดขนาดล้อให้พอดีแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะตัดส่วนที่เกินออกเลยนี่นะคะเมื่อเราตัดแบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็จะมาทำการจัดล้อให้ตรงนะคะนี่นะคะโดยที่เราจะจัดให้ตรงแบบนี้ก่อนค่ะเราจะจัดทีละข้างนะคะแล้วเราก็จะทำการหยอดกาวร้อนเข้าไปค่ะเพื่อให้ส่วนนี้แน่นๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปตรงรูแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราจัดฝั่งนี้ตรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพลิกมาอีกข้างนึงค่ะเราก็จะหยอดเข้ามาก่อนค่ะหยอดกาวร้อนเข้ามาก่อนแบบนี้นะคะเราก็จะวางในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการจัดล้อให้ตรงแบบนี้ค่ะนี่นะคะเมื่อล้อทั้งหมดตรงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะรอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะนี่ค่ะเมื่อกาวแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำในส่วนของใบพัดนะคะมาประกอบเข้ากับตัวรถค่ะโดยที่เราจะร้อยตัวเคเบิลไทนะคะเข้าไปก่อนเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะนำตัวใบพัดนะคะประกอบเข้ามาเลยแล้วเราก็จะดัดส่วนใบพัดนะคะขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลดพลังงานลมนะคะนี่ค่ะก็จะเล่นสนุกมากเลยนะคะขณะที่มีลมแรงๆค่ะหรือว่าเราจะเล่นหน้าพัดลมก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะวิธีนี้นะคะรถก็จะแล่นไปข้างหน้าค่ะผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี